วันนี้เวลา 13:33 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทรงติดตามผลการดำเนินงานของแปลงสาธิตการเกษตรในรอบปีที่ผ่านมาและโครงการตามพระราชดำริต่างๆเช่นการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวมีกรมส่งเสริมการเกษตรดูแลนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับพระราชทานเป็นข้าวพันธุ์กข79ไปปลูกที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดนครนายกได้ผลผลิต 64,680 กิโลกรัมมีแผนจัดการผลผลิต3ส่วนคือมอบให้สมาชิกไว้เพาะปลูกกระจายพันธุ์ข้าวให้เครือข่ายและจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ด้านการบริหารจัดการน้ำมีกรมชลประทานดูแลจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนมีเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญส่วนการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองโบดอ่างเก็บน้ำห้วยปลือและอ่างเก็บน้ำสายทองขณะนี้มีน้ำเพียงพอใช้ในทุกกิจกรรมด้านการดำเนินโครงการสวนผลไม้ภายภาคใต้ตามพระราชดำริของกองพันทหารราบโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้ามีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดจันทบุรีช่วยแนะนำเรื่องการตัดแต่งทรงพุ่มใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้การติดดอกออกผลมีประสิทธิภาพผลผลิตที่เก็บได้ส่งจำหน่ายผ่านโครงการรถพุ่มพวงพันดีช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวในวันนี้เป็นพันธุ์ข้าวกข87ปลูกด้วยวิธีหว่านน้ำตมเมื่อวันที่14กรกฎาคม2564ผลการดำเนินงานพบว่าต้นข้าวเจริญเติบโตสม่ำเสมอลำต้นและระบบรากแข็งแรงพบแมลงศัตรูพืชเล็กน้อยคาดว่าจะได้ผลผลิต 5,000 กิโลกรัมหลังเก็บเกี่ยวแล้วกรมพัฒนาที่ดินจะช่วยส่งเสริมเรื่องการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินหลังนาทดลองปลูกสโนว์แอฟริกันเป็นพืชตระกูลถั่วเติบโตที่ดีในพื้นที่ดินเค็มตรึงไนโตรเจนได้ดีดอกและยอดใช้เป็นอาหารได้กรมประมงสนับสนุนเรื่องการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในนาข้าวเป็นปลาประจำถิ่นกินพืชเป็นอาหารสามารถแปรรูปเป็นปลาส้มเพื่อเพิ่มมูลค่ากรมวิชาการเกษตรส่งเสริมเรื่องการปลูกฟ้าทลายโจรพันธุ์ใหม่สู้โควิด-19 ได้แก่พันธุ์พิจิตร 4.4 และพันธุ์พิษณุโลก 5.4 ให้ผลผลิตสูงมีคุณสมบัตินำไปผลิตเป็นยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติได้ส่วนการใช้อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตรหรือโดรนในการหว่านพืชบำรุงดินหลังนาเป็นงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นช่วยประหยัดเวลาแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงใช้หว่านปอเทืองหลังฤดูเก็บเกี่ยววันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์โอคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการกับผู้บริหารคณาจารย์อาสาสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในปี2545มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการโดยร่วมพัฒนาด้านเครื่องจักรที่มีความจำเพาะพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมนำมาสู่การสร้างผลงานการวิจัยอาทิการผลิตฟักทองคุณภาพการจัดการมอดเจาะผลกาแฟโดยไม่ใช้สารเคมีและเกิดนวัตกรรมเครื่องปั่นตัวอย่างพืชและชุดพาสเจอไรส์ชุดผลิตภัณฑ์ระบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อการผลิตเฟต้าชีสผลจากการประชุมหารือในครั้งนี้ได้กำหนดกรอบความร่วมมืออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการพัฒนาออกแบบงานหัตถกรรมชนเผ่าร่วมสมัยและการวิจัยด้านการตลาดเพื่อยกระดับหัตถกรรมชนเผ่านอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบเกษตรอัจฉริยะการวิจัยด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชนอาทิกาแฟไม้ผลเขตหนาวปศุสัตว์การพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรกลขนาดเล็กที่พัฒนาจากระดับห้องปฏิบัติการสู่การทดสอบในระดับนำร่องรวมทั้งยังมีความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรของโครงการหลวงในงานหัตถกรรมที่ครบวงจรเพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ในตอนบ่ายองคมนตรีเดินทางไปศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมอบโล่ที่ระลึกและแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงที่ครบวาระรวมทั้งบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงที่จะเกษียณอายุ
จากนั้นองคมนตรีได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บวิเคราะห์และการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่1ทับ2565ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งมหาวิทยาลัยอีก5แห่งเนื่องด้วยข้อมูลสำคัญในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการหลวงและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในหลายรูปแบบไม่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่โครงการหลวงจึงเตรียมเข้าสู่กระบวนการรวบรวมสังเคราะห์ประมวลผลและจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้สูงสุดโดยสำนักงานกสทช.ได้สนับสนุนการจัดสร้าง Data Center ซึ่งมีอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งระบบการสื่อสารและระบบบริหารการจัดการข้อมูลที่มีความปลอดภัยและทันสมัยให้เป็นคลังข้อมูลการพัฒนาพื้นที่สูงที่สำคัญของประเทศในอนาคตและเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาในภาพรวมของประเทศได้ในอนาคตรวมทั้งสนับสนุนการเป็นสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป